ชายด้วยกันเองได้ด้วยเพียบอกว่าคนนี้หล่อจริงหล่อแบบไม่ปรุงเขาเรียกว่าแต่งเสริมเติมแต่งอะไรเลยคือเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอ่ะคือต้องมีความน่ารักด้วยมีความหล่อด้วยคือเวลาที่ยิ้มอาจจะมีความน่ารักดูคราวขนาดนี้แล้วจะหล่อหรือเปล่านะคะหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์เมื่อวานโอ้โหเปิ้ลแทบไม่มีพื้นที่ที่หน้าให้หนวดไม่ได้ดูเลยจริงเหรอทำไมอ่ะพี่เบียร์จะเล่นละครหรือว่าอะไรไปนี่ไงเขาเรียกว่าไปปีใหม่แล้วเหมือนแบบแกงมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ผู้ชายอ่ะหนวดขึ้นเร็วนะหนวดขึ้นเร็วมากเลยคุณผู้ชมคือแบบแค่แป๊บเดียวอ่ะก็ทำไมต้องงงเหมือนกันว่าทำไมต้องโกนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันสองวันก็ขึ้นแล้วนะหนวดนะเบียร์สุกลวัฒน์นะคะก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ว่าก็ถือว่ายังหล่ออยู่ดีนะคะเอาวันนี้เอาภาพมาจาก IG ของเบียร์สุกลวัฒน์กับการรวบรวมเอาทริปที่เขาไปเที่ยวเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นเขาเรียกว่าเห็นถนนเนี่ยนะก็ไม่คิดว่าเบียร์จะมีชีวิตรอดกลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะคือทางนี่เป็นแบบดินลูกรังค่ะสีส้มๆเหมือนชาข้างหลังเราเลยค่ะเป็นดินหมดเลยนะแล้วพอเวลาขับมอเตอร์ไซค์นึงฝุ่นมันก็ฟุ้งก็เจอขับไปถึงลาวเลยเธอนะคะขับไปที่ลาวเลยแต่ว่าไปกันหลายคนนะคะสนุกอ่ะเห็นเขาทำเป็นประจำเออนะก็เต็มเต็มอันนี้เป็นภาพนะคะไม่รู้ว่าใครถ่ายมาจะเป็นคนที่อยู่หลังสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนเก็บภาพแล้วเอามาลงใน IG ของเบียนะคะก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่เขาได้ลัดเลาะไปเจออากาศเย็นฝุ่นเยอะนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเดินทางนอกจากแบบสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่มันดูสวยงามแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อนร่วมทริปค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนที่รักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันชอบขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นทริปที่ถือว่าเป็นทริปแรกๆเลยสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ระยะไกลๆของเวียแต่ว่าต่อจากทริปนี้ไปเวียบอกว่าเดี๋ยวจะไปทั้งหมด4ประเทศด้วยมอเตอร์ไซค์นี่แหละตอนนี้เปลี่ยนแนวไงอย่างแต่ก่อนเข้าวงการเป็นแบบไม่คือตอนนี้เหมือนกำลังบ้าคลั่งมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนเป็นเวียแบลสมัยแฟนแพนเค้กอ่ะเวียแบลใส่ชุดซาสกอตผูกโบผมสั้นหน้าตาสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นกับสาวเบลล่าค่ะแล้วก็โตขึ้นด้วยไงก็ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำดีกว่าอันนี้ก็เป็นภาพของหนุ่มเบียร์ถ่ายภาพต่างๆเยอะแยะบอกสนุกมากแต่ควบเหนื่อยแต่แบบมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเป็นแก๊งแล้วอ่ะเขาก็จะติดอกติดใจนะแต่ตอนนี้ดาราเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์เยอะนะพี่แจ็คก็กล้าถามนะว่าทริปนี้มีคนซ้อนหรือเปล่าปีว่าไม่ต้องถามเราคงไม่มีใครอยากซ้อนมันไกลไปมันไกลไปหน่อยเราเป็นเบลล่าเราก็ไม่ไปเราขอไปเที่ยวเบลล่าไปเที่ยวเกาหลีไงเบลล่าบอกเดี๋ยวหนูไปเกาหลีดีกว่าพี่ไปคนเดียวเหอะอันนี้ไม่ไหวหัวเหนียวเชียร์กลับมาต้องสระผมทุกคืนนะคะแบบเนี้ยแล้วไปต้อง6วันใช่เป็นอาทิตย์อะนะ6วันแล้วบางทีผมผู้ชายอยู่ได้เธอสมมติผู้หญิงเขาจะแบบไม่ได้ต้องผู้หญิงที่แบบว่าสมรรถะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องผู้หญิงที่แบบว่าชอบการเดินทางไม่ละนี่เป็นชอบอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะไม่ไหวอ่ะหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟุตหนุ่มเบียร์กันนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานก็ถามถึงแคมเปญล่าสุดที่เบียร์ทำกับแฟนคลับนะคะก็เป็นการมอบเสื้อกันหนาวให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสโรงเรียนต่างๆที่เวียเขาเคยไปเจอมาแล้วพวกตามต่างจังหวัดอยู่บนดอยเงี้ยที่แบบหนาวมากไม่มีเงินซื้อเสื้อกันหนาวเขาก็ให้พวกเราเนี่ยนะคะไปซื้อเสื้อเนี้ยที่เป็นเวียเนี่ยนะซื้อแต่ไม่ได้เอาเสื้อกลับมานะแต่น่ารักนะซื้อแล้วก็เอาเงินไปเข้าร่วมแล้วเขาก็เอาเงินไปก็เหมือนเราซื้อเสื้อให้แต่เราไม่ได้เอาเสื้อเราเอาเสื้อไปส่งต่อนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆที่เขาลิสต์มาว่าจะเอาไปแจกที่โรงเรียนไหนบ้างนะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งในการทำบุญร่วมกับแฟนคลับนะคะส่วนละครคนบอกคิดถึงพี่เวียจังเลยนะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาพี่เวียก็เดี๋ยวละคร2เรื่องภายในปีนี้เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนเรื่องแรกเคยบวงสรวงไปแล้วแล้วก็เคยเอาภาพมาให้ดูกันสำหรับละครล่ารักสุดขอบฟ้ากับมินพิชยาค่ะอันนี้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับตอนสมัยปิ่นอนงคู่จิ้นคู่จิ้นใช่ใครที่เป็นแฟนคลับตอนปิ่นอนงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันได้สำหรับละครเรื่องนี้นะคะคือบวงสรวงกันไม่แต่สิงหาแล้วแหละนะคะล่ารักสุดขอบฟ้านะข้างบนน่าจะเป็นน้องใหม่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่พูดรอข้างบนเลยนะล่ารักสุดขอบฟ้าจะได้ให้เห็นกันนิดนึงนะอาล่ารักสุดขอบฟ้าเขาก็บวงสรวงถือเรื่องงานยามดีตั้งแต่วันที่29สิงหาไปแล้วนะคะแต่ว่ากว่าจะได้เลิกในการถ่ายทำเนี่ยสำหรับละครเรื่องนี้เวียบอกน่าจะสักประมาณกุมภาที่เวียเริ่มเข้ากองถ่ายกันไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นละครอีกเรื่องนึงที่สองคนนี้โคจรกลับมาเจอกันมินพิชยาแล้วก็เวียสุกลวัฒน์นะคะสำหรับค่ายมุมใหม่แล้วก็นักแสดงคนอื่นๆที่จะมาร่วมในครั้งนี้ก็จะมีคุณอูพานุนะมีกระติ๊บชวันกรมีคุณแก้วอภิรดีนะคะมีคุณนุ่นศรีนิธาพี่สาวของพลอยเชอร์มานนะคะก็จะหวนกลับมาเล่นละครเรื่องนี้นะล่ารักสุดขอบฟ้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ดูกันชัวๆส่วนอีกหนึ่งเรื่องออกมาคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยที่คุณเปิ้ลเคยบอกกันไปสำหรับละครเรื่องพราว
ค่ะอ้ําเวียนะคะได้เล่นกันแน่นอนสำหรับค่ายพอดีคำนะก็เดี๋ยวเรื่องนี้รอดูกันซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะคนที่จะมาเป็นไม่ได้รูปแล้วลูกอ่ะเรื่องพราวนะเรื่องพราวเขาบอกว่าคนที่จะมาเป็นตัวเด่นๆมากกว่าอ้ำแล้วก็เบียนะคือเสนาหอยเรื่องนี้เสนาหอยจะมารับบทเป็นคนสนิทของอ้ำวัชราภาค่ะนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตพี่เบียนะคะละครสองเรื่องแล้วก็ทริปที่ไปประเทศลาวนะคะเป็นยังไงอันนี้หลักๆเลยเป็นถึงโครงการนี้ก่อนที่กำลังขมักขม้นทำอยู่นี่ครับผมก็นี่ฮะโครงการวอร์มฮักก็คือเป็นโครงการที่ผมนะครับกับแฟนคลับร่วมคิดกันแล้วก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆซึ่งมีอากาศหนาวแล้วก็ขาดแคลนเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะครับอุ้ยเยอะมากนี่หลักๆเลยเป็นอันนี้เป็นแบบชนเผ่าไงนะครับชนเผ่าเป็นชาวเขาเลยนะครับอยู่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำปรามุงอยู่ที่อำเภอปายก็หนาวอ่ะติดลบไหมครับหรือว่าก็มีครับก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิปลายหญ้าที่อยู่บนดอยอ่ะก็มีติดลบก็จะเกิดพวกแม่คะนิ้งไงฮะที่เราใช่หนาวจริงหนาวจังโอ้ยเยอะหมดครับนี่ก็จังหวัดลำพูนนี่ก็ขอมาเยอะแต่ละที่นี่คืออยู่แบบต่างอำเภอถูกต้องนี่คือเป็นจังหวัดที่เขาก็เหมือนกับต้องการเสื้อหนาวก็ติดต่อมาทางแฟนคลับของเราว่าเนี่ยทำไมพี่เป็นคนจิตใจดีเงี้ยคือจริงๆต้องยกความดีให้กับแฟนคลับใช่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนศูนย์กลางครับศูนย์ตั้งตัวตีศูนย์กลางนี่ก็โรงเรียนอีกที่หนึ่งที่กาญจนบุรีนี่ที่เวียเคยไปขี่มอเตอร์ไซค์ไงศรีสวัสดิ์อ่ะที่อยู่เขื่อนศรีอ่ะที่อากาศหนาวอ่ะตรงนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยไปมาแล้วเนี่ยฮะกาญจนบุรีครับเราต้องติดนี่คือเอาไว้ติดกล่องไงที่เราใช่ก็คือแพ็คไปใช่แล้วก็ติดใช่ฮะทั้งหมดกี่ตัวฮะที่จริงๆเราทำทั้งหมด600ครับก็เกือบหมดแล้วแหละนะครับก็จะส่งไปบางส่วนแล้วนี่คือส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ส่งคือบางที่ก็คือได้รับไปแล้วครับได้ใส่ไปแล้วจริงๆเป็นอย่างนี้เลยจริงๆมีรูปเด็กๆที่ใส่ไปแล้วเนาะอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมีแล้วต้องขอภาพจากพี่เดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดภาพไปให้มีแล้วฮะมีแล้วอันนี้เราก็มีข้อมูลด้วยโรงเรียนแต่ที่ใช่ครับนี่คือข้อมูลอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากเอแมนไหมคะหรือว่าไม่ฮะนี่เป็นโครงการของพี่เวียกับแฟนคลับAWC โดยเฉพาะซึ่งเราคุยกันแล้วว่าเราจะทำทุกปีนะก็คือนี่คือปีแรกที่เราทำเสื้อกันหนาวแล้วก็เราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของลายแล้วก็รูปแบบของสีเสื้ อเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าปีนี้เราจะชอบสีอะไรครับในคือหลักๆคือผมชอบสีเทาอยู่แล้วเป็นสีถูกชะโลกแล้วใส่ง่ายใครใส่ก็ดูดีเนาะนี่ไง อย่างกับเป็นแบบพี่เวียแฟมิลี่เลยครับค่ะก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ถึงแน่นอนสำหรับน้องๆที่อยู่ในโครงการเนาะใช่ครับก็เนี่ยเราก็กำลังจัดส่งกันแล้วก็น้องๆก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวได้รับแน่นอนได้ฟินแน่นอนได้ฟินแน่นอนได้ใส่กันทุกคนครับค่ะพูดถึงลาวนิดนึงค่ะเป็นครับก็อย่างที่บอกไปกี่วันมากี่วันคือระยะเวลาทั้งหมดที่เราเดินทางกันเนี่ย6วันครับ5วันอยู่ในลาวแล้วก็คืนแรกเราพักกันที่อำเภอปัวครับจังหวัดน่านคือมีเนาะคือเคยไปลาวแต่มันไม่เคยได้ยินชื่อจังหวัดมันไกลอันนี้อยู่ที่จังหวัดน่านครับเชื่ออำเภอปัวแล้วก็เราก็ข้ามด่านไปทางด่านห้วยโกลนคือด่านห้วยโกลนนี่อยู่อำเภอปัวครับซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวนะครับแล้วก็เดินทางข้ามไปที่จังหวัดอุดมไซนะครับแล้วก็ไปหลวงพ่อบางแล้วก็ไปชัยบุรีแล้วก็วนกลับมาที่ด่านห้วยโกลนแล้วเข้าอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็วิ่งเข้าจังหวัดลำพูนวิ่งเข้ามาไปกี่วันเนี่ยพี่เวียนจนมาถึงเชียงใหม่อะไรเงี้ยโอ้กี่วันเนี่ยทั้งหมดรวมระยะเวลาที่เดินทางไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ7วันครบเลยเนาะครบครับพักเต็มที่โอ้สนุกสนานกันเหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยมีความสุขเป็นการให้รางวัลช่วงปีใหม่แล้วก็กลับมาเค้าดาวชิลๆกับเพื่อนๆที่บ้านผมเองครับก็เลยไม่ได้ไปอยู่ก็คือเราเที่ยวแล้วไงเขาดาวแล้วก็เขาดาวสงบอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่ไม่มีใครซ้อนนะคะขวัญแซวไม่มีครับทริปนี้แบบสัมภาระเต็มหลังเลยได้ดูภาพอยู่อินสตาแกรมนะใช่โอ้โหสนุกมากรถนี่แบบกลับมาเป็นสีฝุ่นเนี่ย
สนุกสนุกสุดเลยแต่ปลอดภัยแข็งแรงเนาะใช่ครับแข็งแรงปลอดภัยทุกคนก็ปลอดภัยกลับมาก็คือฟินและแค่นั้นแหละแต่กลับมาปีนี้ก็มีให้แฟนๆช่องเจ็ดได้ติดตามอยู่รักสุดขอบฟ้าใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือเรารอบทนะครับแล้วเราก็กำลังเร่งถ่ายทำกันน่าจะเริ่มต้นถ่ายกันก็ช่วงประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์เริ่มอัดแบบเต็มที่เพราะว่าบทก็คือเริ่มทยอยมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยเมษาได้ดูแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงกลางหรือปลายเมษานะครับแล้วก็จะพยายามให้ทุกคนได้ดูพยายามผลักดันให้เราทำละครให้ได้ออกมาเยอะที่สุดแล้วก็ออนแอร์ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วรองแฟนคลับเนาะครับครับพี่มินเนาะครับก็สนุกแน่นอนครับเรื่องนี้องค์พระสุดหล่อกับข่าวล่าสุดละครเรื่องพราวที่ได้ยินมากับพี่อ้ําตรงว่าก็เห็นว่าถ้าไม่มีผิดพลาดนะครับเราจะมีการบวงสรวงแล้วก็ฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณเดือนกุมภาพี่เบียร์ก็อัดเลยก็อัดเลย2เรื่องเต็มเหนียวหายไปเลยเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่อยู่ต้องคือถ้าหลังจากเดือนนี้นะครับเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยอยากเจอผมนี่ต้องเจอที่กองถ่ายเลยแหละคือตอนนี้คือแบบอัดแน่นเลยคือแบบเต็มที่แล้วค่ะไม่เป็นไรแฟนๆก็เพื่อแฟนๆเนาะครับค่ะแล้วมีข่าวเหมือนว่าจะมีกับน้องใหม่ด้วยกับแพนด้วยก็คือก็คงมีเรื่อยๆครับก็คงวนๆมาชนกันแหละเพราะว่าสลับไปมานะครับก็ยังไม่มีแพลนเหมือนกันว่ามันจะมีละครเรื่องอะไรต่อแค่2เรื่องนี้ผมว่าก็คงใช้ระยะเวลานี้ถึงกลางปีแล้วแหละโครงการนี้ก่อนที่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานละครด้วย2เรื่องนะคะตอนนี้พี่เวียก็กำลังทำสิ่งดีๆอยู่นะนะคะก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้เขาก็ถือเหมือนอยู่ในวงการมานานพอสมควรอยากทำอะไรก็ทำตามใจแล้วก็ละครก็คือเหมือนแบบเป็นอะไรที่ยังเป็นอะไรหลักๆอยู่แต่นอกนั้นก็คือได้ทำเพิ่มมาธุรกิจนั่นนี่ใช่นะคะ